สถานการณ์เริ่มลุกลามบานปลายขึ้นเมื่อจีนออกมาเดินหน้าในการตอบโต้กลับหลังสหรัฐส่งแนนซี่เพโลซี่เหยียบเกาะไต้หวันสร้างแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างโดยกองทัพจีนได้เริ่มซ้อมรบด้วยกระสุนจริงทั้งทางเรือและอากาศรอบเกาะไต้หวันซึ่งจีนไม่พอใจอย่างยิ่งเพราะมองว่าเป็นการยั่วยุอย่างรุนแรงและกระทบต่อความมั่นคงทางอธิปไตยของจีนการซ้อมรบทั้ง6จุดของจีนบริเวณน่านน้ำรอบเกาะไต้หวันมีระยะเวลาทั้งหมด4วันตั้งแต่วันที่4สิงหาคมถึงวันที่7สิงหาคมผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ว่าถือเป็นการปิดตายทางเศรษฐกิจของไต้หวันอย่างแท้จริงเพราะไต้หวันจะได้รับผลกระทบในการส่งออกสินค้าทางเรือรวมถึงการเดินเข้าออกประเทศด้วยเครื่องบินเนื่องจากจุดที่จีนกำหนดซ้อมรบมีอยู่3จุดที่อยู่ใกล้กับ3ท่าเรือสำคัญของไต้หวันและอีก2จุดแม้จะมีระยะห่างจากเกาะแต่ก็คาดว่าจะใช้เป็นที่ซ้อมยิงจรวดล่าสุดนายแท้งชีฟางผู้ร่วมวิจัยของสถาบันการศึกษานานาชาติแห่งประเทศจีนกล่าวกับสื่อ Global Times ว่าการเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผลักดันให้กลุ่มประเทศอาเซียนเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่มั่นคงพวกเขาสัมผัสได้ถึงการแทรกแซงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและภัยคุกคามต่อเสถียรภาพในภูมิภาคนี่คือสิ่งที่ประเทศเหล่านี้พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อยังคงไว้ซึ่งสันติภาพและการพัฒนาที่พวกเขายึดมั่นมาอย่างยาวนานเพราะพวกเขามีจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียวและต้องการผลักดันถึงเสถียรภาพในภูมิภาคแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่เลวร้ายลงนับเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประเทศเล็กๆเป็นอย่างมากด้านนายเฉินเฉาเมียวผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาทะเลจีนใต้ก็กล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าการยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงระหว่างจีนกับสหรัฐถือเป็นฉันทามติภายในกลุ่มอาเซียนแต่การเยือนไต้หวันของเพโลซีครั้งนี้นับเป็นการเปิดตาของพวกเขาให้กว้างขึ้นเพื่อดูว่าใครเป็นผู้ก่อวินาศกรรมที่ใหญ่ที่สุดต่อเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ทั้งนี้เฉินได้ชี้ว่าเนื่องจากเหล่าประเทศอาเซียนไม่ต้องการที่จะเห็นความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐประเทศเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาความตึงเครียดได้เพราะกลุ่มนี้มีเป้าหมายที่จะเป็นกลางและไม่เลือกข้างจึงมีโอกาสที่จะเกลี้ยกล่อมไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ซึ่งเฉินก็แนะว่าเหล่าประเทศอาเซียนสามารถจัดให้มหาอำนาจมาร่วมเจรจากันได้ทั้งในการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียและการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้